โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลกประจำปี2566ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์รัชตนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลกประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดAccess to Diabetes Care เรื่องไม่เบาของเบาหวานเรื่องสำคัญที่ผู้เป็นเบาหวานควรได้รู้และเข้าถึงเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวานสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีในการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตลอดจนกระตุ้นนโยบายภาครัฐในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานให้เข้มข้นขึ้น